เดี๋ยวเราจะนั่งเคเบิลคาร์จากตรงนี้นะคะไปโรงแรมเมอร์เคียวบนปาน่าฮิลกันนะคะบนปาน่าฮิลนะคะจะมีโรงแรมแค่ที่เดียวนะคะชื่อว่าเมอร์เคียวดานังนะคะนี่นะคะเคเบิลคาร์เราก็มาถึงแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนะคะวิวบนเคเบิลคาร์นะคะเดี๋ยวเราก็จะถึงแล้วพอเรามาถึงบนบานาฮิลนะคะเจ้าหน้าที่โรงแรมเขาก็จะเอากระเป๋าเราไปเก็บไว้ก่อนนะคะแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาเข้าเช็คอินเราก็เลยไปเดินหาอะไรทานกันก่อนนะคะอันนี้เป็นร้านกังฟูนูดเดิลนะคะเดี๋ยวเราเดินไปดูกันอีกค่ะว่ามีอะไรน่าสนใจหรือเปล่านะคะแต่ดูแล้วนะคะน่าจะมีร้านอาหารข้างบนนี้เยอะอยู่นะเดี๋ยวดูกันว่าเราจะทานอะไรกันดีสำหรับมื้อแรกบนบานาฮิลนะคะขึ้นมาถึงบนบานาฮิลประมาณเกือบเที่ยงนะคะบรรยากาศข้างบนก็ร้อนมากๆเลยเราเห็นป้ายบุฟเฟ่นะคะเบียร์พลาซ่านะคะ 350,000 ดองนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าหน้าตาห้องอาหารบุฟเฟ่ของเขาจะเป็นยังไงคะเดี๋ยวเดินไปดูกันเลยช่วงกลางวันนะคะอากาศข้างบนก็ค่อนข้างที่จะร้อนเลยล่ะค่ะแล้วก็นักท่องเที่ยวก็เยอะมากๆแล้วก็ที่นี่นะคะจะมีการแสดงให้เราชมด้วยนะคะมีสวนสนุกแล้วก็มีร้านอาหารนะคะนอกจากโรงแรมแต่ว่าตอนนี้เราต้องไปหาอะไรทานรองท้องกันก่อนนะคะนี่นะคะอันนี้น่าสนใจมากเลยอันนี้เป็นบาร์บีคิวนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปโซนตรงนี้นะคะเขาก็จะมีซุ้มอาหารมาขายแล้วเราก็สามารถนั่งทานตรงนี้ได้เลยนะคะก็จะมีบาร์บีคิวนะคะพวกฮอทดอกต่างๆนะคะก็มีเปิดขายอยู่โซนนี้เลยนะคะนี่นะคะหน้าตาดีเลยแหละน่าทานอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยนี่นะคะเราเดินมาเจอแล้วนะคะเบียร์พลาซ่าค่ะบุฟเฟ่ต์อยู่ในนี้แน่ๆเลยข้างๆนี้นะคะก็จะมีสวนสนุกใกล้ๆนี้ด้วยนะคะนี่เดี๋ยวเข้าไปดูกันค่ะว่าตรงโซนบุฟเฟ่ต์นะคะจะต้องต่อคิวหรือเปล่านี่มีทัวร์จีนมาด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะเดี๋ยวก่อนเข้าไปทานบุฟเฟ่นะคะนี่เราเหลือมาเห็นตรงนี้เขามีการแสดงอยู่พอดีเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะว่าการแสดงของเขาเป็นยังไงดูน่าสนใจมากๆเลยค่ะนี่นะคะเมนูของเบียร์พลาซ่าเยอะมากๆเลยนะคะเที่ยงแล้วนะคะแล้วก็เลยหิวมากก็เลยได้ซื้อติ๊กเก็ตมาทานบุฟเฟ่ต์ที่เบียร์พลาซ่านะคะ 350,000 ดอกเดี๋ยวเราไปดูว่าข้างในมีอะไรบ้างอันนี้นะคะพื้นที่ของเขาใหญ่มากๆเลยนะคะมีชั้นล่างด้วยนะคะมีหลายชั้นมากๆเลยเดี๋ยวเราลงไปดูกันค่ะคนเยอะมากไม่รู้ว่าจะมีอะไรกินไหม350ก็ประมาณคนละ500บาทส่วนมากจะเป็นถั่วของเกาหลีแล้วเดี๋ยวพอทานเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเล่นสวนสนุกกันนะคะที่เบียร์พลาซ่านะคะตรงนี้โซนที่เป็นพวกเบียร์พวกราฟเบียร์นี้คิดว่าจะต้องจ่ายเพิ่มนะคะ50,000ดองใช่ปะ
ันนี้เราอยู่ในโซนอาหารบุฟเฟ่ของตัวเบียร์พาซ่านะคะตอนแรกก็ต้องใจว่าจะซื้อดีหรือเปล่าแต่ว่าเข้ามาดูข้างในแล้วนะคะอาหารดีนะคะอาหารหลากหลายมากเลยมีทั้งอาหารเวียดนามนะคะอาหารจีนก็มีนะคะแล้วก็มันมีที่ตักอาหารมี2ชั้นเนาะมีชั้น2แล้วก็ตรงนี้ชั้นล่างนะคะชั้น2ก็หลากหลายผลไม้เลยน่าทานขนมน่าทานคุ้มอยู่นะคะ500บาทถ้าเกิดมาที่นี่ทุกคนต้องทานนะคะคือโอเคอยู่แล้วทานตรงนี้เสร็จเดี๋ยวจะพาไปดูไลน์ตรงชั้น1กันว่ามีอะไรบ้างยิ้มก่อนนะยิ้วบรรยากาศข้างในนะคะคราฟเบียร์ด้วยใช่อาหารเยอะอยู่นะคะคนมีข้าวเหนียวมะม่วงด้วยมาจากเบียร์พาซ่านะคะข้างๆก็จะมีม้าหมุนน่ารักจังเลยค่ะอิ่มแล้วนะคะก็ถึงเวลาที่เราจะเข้าห้องพักพอดีเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องพักกันค่ะที่นี่จะมีแค่โรงแรมเดียวก็คือเมอร์เคียวดานังนะคะเราพักโซนนี้นะคะอันนี้เป็นล็อบบี้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้องกันนะคะทุกคนห้องพักนะคะที่เราจองมาก็สภาพก็ดีกว่าที่คิดไว้นะคะเพราะว่าเหมือนที่เราทราบมาว่าข้างบนนี้ก็จะมีแค่โรงแรมเดียวนะคะห้องก็มีห้องน้ำแยกนะคะเป็นห้องเปียกกับห้องแห้งนะคะก็ดูสะอาดนะคะแล้วห้องก็ประมาณนี้ค่ะก็ไม่ได้ใหม่สักทีเดียวนะคะเดี๋ยวเก็บของแล้วเราจะพาทุกคนไปเล่นสวนสนุกกันค่ะเดี๋ยวเรากำลังจะได้เล่นแล้วนะคะตื่นเต้นจังเลยอันนี้แบบนั่ง2คนได้ไปเล่นโรลเลอร์คอสเตอร์กันค่ะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศข้างในสวนสนุกกันบ้างนะคะก็จะมีเครื่องเล่นเยอะพอสมควรเลยแล้วก็มีจูราสสิกปาร์คนะคะตรงนี้ชอบมากๆเลยคิดว่านะคะถ้าพาลูกๆหรือเด็กๆนะคะมาเที่ยวเล่นในนี้เด็กๆน่าจะชอบเหมือนกันนะคะอันนี้เราอยู่ในห้อง 4D 4D กันนะคะนี่ตอนนี้นะคะก็เริ่มเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปแช่สระน้ำอุ่นกันนะคะด้านบนนี้ก็จะมีสระน้ำอุ่นให้แช่ด้วยนะคะเหมือนแช่ออนเซ็นเลยแช่เสร็จแล้วนะคะเดินออกมาข้างนอกก็มืดพอดีเลยบรรยากาศช่วงกลางคืนก็สวยมากๆเลยค่ะเขาเปิดไฟแล้วก็มีความเป็นปราสาทโรแมนติกมากๆเลยค่ะทุกคนอากาศนะคะเย็นกำลังสบายเลยค่ะคืนนี้เดี๋ยวเราไปเข้านอนกันแล้วนะคะเช้านี้นะคะเราลงมาที่ห้องอาหารของโรงแรมนะคะก็จะเป็นบุฟเฟ่ค่ะมีอาหารค่อนข้างที่จะหลากหลายเลยทีเดียวมีทั้งพวกผลไม้นะคะเครื่องดื่มแล้วก็จะมีอาหารเป็นพื้นเมืองของเวียดนามด้วยนะคะแล้วก็พวกเบเกอรี่ต่างๆก็ค่อนข้างที่จะหลากหลายอันนี้นะคะเป็นขนมปังเวียดนามค่ะทานข้าวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะรีบลงมาที่สะพานมือนะคะเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะยังไม่เยอะแต่ที่ไหนได้เราลงมาก็มีนักท่องเที่ยวแล้วนะคะที่นี่นะคะเป็นจุดไฮไลท์ของดานังเลยนะคะเป็นสะพานมือแบบนี้เลยนะคะแล้วด้านล่างนี้นะคะก็ยังมีโรงบ่มไวน์นะคะให้เราเข้าไปได้ชมกันนะคะแล้วก็สามารถซื้อหรือดื่มไวน์จากตรงนี้ได้เลยค่ะไวน์ของเวียดนามนะคะก็มีอร่อยๆหลายตัวเลยเหมือนกันถ้าเราสั่งไวน์ดื่มเราก็สามารถนั่งชิลชมวิวตรงนี้ได้เลยค่ะมีบาร์บีคิวด้วยเสร็จแล้วนะคะเราเดินต่อมาอีกนิดนะคะเบรนเดียวกันก็จะมีเป็นสวนหย่อมนะคะเป็นสวนดอกไม้ให้ใช้รูปกันค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะ
กลับมาที่บานาฮิลกันนะคะเดี๋ยวเราเดินไปดูสวนกุหลาบนะคะที่บนบานาฮิลนะคะช่วงนี้ร้อนนะคะแต่ก็ยังมีดอกออกมาเยอะพอสมควรเหมือนกันนะคะสวนกุหลาบตรงนี้นะคะจะอยู่ติดกันกับสตาร์บัคนะคะข้างบนนี้จะมีคาเฟ่สตาร์บัคอยู่ด้วยนะคะแล้วก็จะมีสวนกุหลาบแบบนี้นะคะอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวเราแวะไปสั่งสตาร์บัค